สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวปอนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดเพื่อชาติก็พยายามนําเสนอมุมมองจากในหลายหน่วยงานนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวสาระที่เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะสนทนาเชื่อว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับว่าบ้านเมืองก็ต้องมีการพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หน่วยงานวิชาชีพ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากก็คือสถาปนิกกับวิศวกรรมแต่วันนี้ประเด็นที่เราจะคุยนะครับคุยกับท่านนายกสภาสถาปนิกนะครับในประเด็นในเรื่องของบทบาทสภาสถาปนิกไทยในยุคของโลกเปลี่ยนนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลเรือเอกธนิตกิตติอัมพลนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสภาสถาปนิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าบทบาทของสภาสถาปนิกในยุคที่โลกเปลี่ยนเนี่ยคิดว่าต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมครับทราบข่าวว่าท่านนายกเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสภาอย่างไรครับคือสภาสถาปนิกในยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของสมาชิกเองการทำงานของคนต่างชาติเวลานี้การลงทุนก็คนต่างชาติก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะครับงั้นในการที่ผมเข้ามารับหน้าที่นายกสภาสถาปนิกคราวนี้เป็นวาระที่2นะหลังจากที่ผมเป็นนายกสภาในวาระเมื่อรุ่นที่3เมื่อประมาณ8ปีที่แล้วโอ้ทิ้งช่วงไว้เยอะทิ้งช่วงไว้8ปีครับทิ้งไว้2สมัยครับเสร็จแล้วก็มารับหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นนายกคนที่5ครับนะครับตอนที่เข้ามาคนที่6ครับไม่ใช่คนที่5ครับครับตอนที่เข้ามานี่ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์มาไว้แล้วล่ะว่าถ้าเราเข้ามาเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงครับแล้วเราจะทำไงให้มันทันกับโลกสมัยนี้ครับครับสิ่งที่ผมกำหนดไว้ในสิ่งแรกก็คือผมก็ต้องการให้สภาสถาปนิกเนี่ยทำให้สมาชิกเราเนี่ยส่งเสริมให้สถาปนิกไทยเนี่ยไปทำงานในต่างประเทศคือความเป็นนานาชาตินะไม่ใช่ว่าหางานทำงานกันอยู่ในประเทศเรามีความสามารถเรามีฝีมือแล้วเราควรจะต้องพยายามผลักดันให้สถาปนิกไทยเนี่ยคือเราผลักดันหมายความว่าวันนี้เนี่ยปริมาณของสถาปนิกไทยที่จะตอบโจทย์ต่อประเทศไทยเนี่ยเพียงพอใช่ไหมครับหรือว่าที่ผลักดันหมายความว่ามันมากที่ต้องส่งไปต่างประเทศมันก็กำลังพอดีปริ่มๆ นะฮะแต่ถ้าได้ออกไปหาความรู้หรือประสบการณ์ในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้การเป็นอาชีพเนี่ยมันก้าวหน้ายิ่งขึ้นครับครับครับแล้วสถาปนิกไทยเนี่ยก็มีบางกลุ่มที่ยังกล้าๆกลัวๆไม่ค่อยกล้าออกนอกประเทศเราก็พยายามที่จะผลักดันตรงนี้โดยเฉพาะสถาปนิกอาเซียนน่ะตอนนี้เราเซ็นสัญญากันไปแล้วนะในกลุ่มสถาปนิกอาเซียนเนี่ยที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับอันที่สองคือผมต้องการปลดล็อกการทำงานของสถาปนิกต่างชาติคือสถาปนิกต่างชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ติดปัญหาติดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าวครับครับซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นว่าจะปลดล็อกคนต่างด้าวเนี่ยผมก็จะพยายามผลักดันให้ปลดล็อกไปเลยครับครับเพราะว่าเวลาเนี้ยเวลาสถาปนิกต่างชาติมาทำงานในเมืองไทยเนี่ยก็จะติดล็อกที่ว่าในพระราชบัญญัติเราห้ามใช้สถาปนิกต่างชาติทำงานนะครับก็คำแบบเป็นอาชีพสงวนหรือเปล่าที่ว่าห้ามเนี่ยมันเป็นอาชีพสงวนนะครับอ๋อเป็นอาชีพสงวนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนไม่ใช่ปว281ครับเป็นตัวกำกับตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในพระราชบัญญัติคนต่างด้าวครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังถามกันว่าจะปลดไหมจะให้ต่างชาติทำได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับครับแต่การที่ทำให้ต่างชาติเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของการควบคุมของสภาวิชาชีพมันจะได้ควบคุมง่ายขึ้นใช่ครับเพราะถ้าเกิดเขาทำอะไรเสียหายไปแล้วเขากลับบ้านไปเลยเนี่ยแล้วถามว่าคนเจ้าของงานจะทำยังไงนั้นเราก็ต้องกำกับดูแลเขาแต่ในขณะที่เรากำกับดูแลเขาเนี่ยก็ต้องให้เขามีโอกาสเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมายด้วยปัจจุบันนี้เขาไม่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายทุกวันนี้ก็ใช้วิธีการใช้ local architect ผสมกับตามนี้ต่างชาติเข้ามานะครับเพราะผมก็ต้องมีความรู้สึกว่าผู้ที่เป็นนายทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขาลงทุนเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยใช่ใช่เขาก็ต้องการอะไรที่มันมีความที่ว่าทันสมัยแล้วก็ทันยุคแล้วเขาก็อยากให้มีการความคิดที่แตกต่างครับเห็นการสถาปนิกต่างชาติเข้ามาทำเนี่ยผมว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปลดล็อกตัวนี้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ให้ทำมาเป็นเวลาตั้งแต่80กว่าปีนี่เราก็ไม่ได้ให้ทำมาตลอดเลยนะครับการปลดล็อกนี้มีข้อจำกัดในแง่ของกฎหมายยุ่งยากมากไหมครับตอนนี้ที่จะต้องทำก็คือต้องปลดล็อกของพลานหยัดคนต่างด้าวเนี่ยครับถึงผมก็กำลังดูตอนนี้เห็นมีการเจรจากันว่าจะเริ่มปลดล็อกผมเข้ามารับหน้าที่นี่ผมก็ต้องเริ่มเข้าไปดูว่าจะขอปลดล็อกได้ยังไงนะครับแล้วก็ก
กฎเกณฑ์ที่ว่าเราจะควบคุมเขาได้ยังไงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติครับอันที่สองก็คือเวลานี้มีปัญหาในการทำงานระหว่างถามนิกสี่สาขาเนี่ยครับสี่สาขาจะเป็นสาขาสถาปัตยกรรมหลักก็ดีสาขาภูมิสถาปัตย์ก็ดีสาขาสถาปัตยกรรมภายในก็ดีสาขาผังเมืองก็ดีเวลานี้สี่วิชาชีพก็ยังมีความเหลื่อมล้ำกันคือคนที่เป็นสาขาสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยคือพวกผมเนี่ยครับเหมือนกับพวกที่อยู่มาก่อนแต่ก่อนแต่ไรเนี่ยผมทำทุกสาขา ตกแต่งภายในผมก็ทำนะฮะตัดสวนผมก็จัดได้วางผังผมก็วางได้แต่ตอนนี้เราแบ่งเขตชัดเจนแล้วใครทำได้แค่ไหนอย่างไรเอาเมื่อก่อนไม่ได้แบ่งแต่ก่อนไม่มีแบ่งแต่ก่อนมีสาขาเดียวมันเพิ่งมาแบ่งกันประมาณสัก20ปีได้ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้แต่ละสาขาก็ถกเถียงกันว่าเอ๊ะมาทำเหลื่อมล้ำกันหรือเปล่ายังไงก็คงจะต้องจัดเปิดโต๊ะเจรจากันว่าให้ชัดเจนว่าคุณทำแค่นั้นแค่นี้คุณต้องอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ใช่ว่าคุณมาทะเลาะกันว่าเอ้ยคุณทำเหลื่อมผมคุณไม่มาทำงานของผมได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะถามอันนี้เนี่ยบางทีก็ไปทำงานอินทีเรียตกแต่งภายในก็นึกว่าเจ้าของบ้านก็นึกว่าเอ๊ะงานแค่นี้ถามนิกทำได้ทำไปเลยแต่จริงเราก็ต้องให้เกียรติอินทีเรียเขาทำแต่มันก็อยู่กับว่าขอบเขตขนาดนะฮะเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ให้สถาปนิกหลักแต่ทำไม่ได้แต่มันก็อยู่ในกรอบว่ากี่ตารางเมตรกี่ตารางเมตรนะครับตรงนี้ก็คือยุทธศาสตร์ที่สองคือถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำอะไรได้เยอะกว่านี้มีพลังมากกว่านี้นะครับอันที่สามคือผมจะทำการปรับปรุงระบบการบริหารภายในสภาใหม่เอาไว้ตัวองค์กรก็อาจจะต้องปรับโครงสร้างใหม่ครับเปลี่ยนระบบให้ใช้ระบบการสื่อสารอะไรหรือการติดต่อประสานงานกันแบบดิจิทัลไม่ใช่ว่ามาเป็นเปเปอร์มากๆเอาเป็นเปเปอร์เลสเอาเทคโนโลยีมาใช้ใช่ครับผมครับแล้วก็การประชุมการนัดหมายอะไรเนี่ยมันจะต้องรวดเร็วว่องไวอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาในอันที่สามนะครับอันต่อไปก็คือการสร้างให้วิชาชีพเนี่ยมันมีความมั่นคงแข็งแรงก็พบว่าใน4สาขาที่เรามีอยู่เนี่ย เรามักประสบปัญหาในเรื่องของการออกไปคุมงานก่อสร้างเราไม่มีคนคุมงานก่อสร้างตามนี้ไม่ค่อยอยากคุมงานก่อสร้างครับนะเขาอยากจะนั่งอยู่บนโต๊ะ เขาอยากจะเป็นดีไซเนอร์สามนี้ก็ไม่อยากจะทำประมาณราคาคิดราคาว่าเอ้ยตึกหลังนี้มันราคาประมาณไหร่หรือการเขียนแบบถึงแม้เดี๋ยวนี้ทำนี่ก็เขียนแบบเยอะนะเพราะมันมีระบบเทคโนโลยีใหม่ใช่ๆเขียนแบบด้วยเรียกว่าเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ครับแต่มันก็มีการเขียนแบบที่ถ้ามันปริมาณเยอะๆมันก็อาจจะต้องใช้ผู้ช่วยในการเขียนนะฮะงั้นตรงเนี้ยผมอยากจะเปิดสาขาที่5คือสาขาการก่อสร้างครับครับสาขาเนี้ยได้รับการตอบรับนะฮะจากที่พูดคุยไปเนี่ยทุกคนอยากให้มีทั้งนั้นแหละเพราะอยากให้มาช่วยงานแล้วทางมหาวิทยาลัยก็อยากเปิดเพราะอย่างมหาวิทยาลัยก็บอกว่าคิดจะเปิดอย่างนี้หลายทีแล้วแต่สภาไม่มีอะไรรับรองครับอันนี้ผมก็ต้องดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงแบบนี้คุณอาวุธเรื่องของคุณสมบัติของสาขาที่5จบปริญญาตรีมาเลยแล้วก็จบม.6 มาเลยอ๋อไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรียังไม่จบครับคือเรียนเป็นปริญญาตรีไปเลยปริญญาตรีสาขาก่อสร้างไปเลยสาขาก่อสร้างครับสถาปนิกแต่ว่าสาขาการก่อสร้างจบวิชาสถาปัตย์ก่อสร้างจากมหาวิทยาลัยไปตั้งเป็นสาขาใหม่ในมหาวิทยาลัยเลยครับซึ่งเวลานี้ผมก็อยู่ในวงการมหาวิทยาลัยอยู่ผมก็คุยกับคณะสถาปัตย์ที่มหาวิทยาลัยที่จะเตรียมเปิดหลักสูตรตัวนี้แต่พอตัวนี้แก้กฎกระทรวงได้ครับเพราะว่าเราก็เขียนไว้ในพระราชบัญญัติว่าผมสามารถที่จะเปิดสาขาอื่นๆได้อีกพอผมเปิดสาขานี้ขึ้นมาก็เพิ่มเติมไปในกฎกระทรวงพอกฎกระทรวงออกปั๊บผมก็จะไปเจรจาผมเจรจากับมหาวิทยาลัยไว้ล่วงหน้าก่อนครับพอกฎกระทรวงออกปั๊บมหาวิทยาลัยก็เปิดสอนขั้นตอนกว่าไหนง่ายหน่อยจบแค่ที่กฎกระทรวงครับผมไม่ต้องไปแก้พรบครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเปิดได้แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะผลิตนักศึกษามาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงกันว่าอาจจะเรียนแค่4ปีนั้นไม่ต้องเรียน5ปีจริงๆสาขาที่5เนี่ยถ้าพูดถึงเวทีในตลาดเนี่ยใช้อุปกรณ์สาขาที่5เยอะไหมครับโอ้เยอะมากนะครับเพราะว่าตึกแต่ละหลังเนี่ยมันต้องใช้สาขาที่5นี่เยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็พบปัญหาเราใช้สาขาที่1สาขาสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยไปทำงานนี้พอไปทำงานนี้ปั๊บก็มันหลายหลังอ่ะก็ต้องเซ็นหลายหลังเซ็นคุมหลายหลังแต่เข้าไปดูจริงๆมันดูไม่ครบถ้วนนะครับครับก็เกิดปัญหา
ในการก่อสร้างอยู่ไปถึงสาขาที่5เนี่ยเป็นการรับไม้ต่อจากสาขาที่1ทั้ง1 2 3 4เลยครับ1 2 3 4ครับอ๋อครับก็คือเข้าไปดูแลเหมือนกับว่าพอโปรเจกต์ออกมาปั๊บมีดีไซเนอร์กำหนดเรียบร้อยแบบปั๊บพร้อมสาขาที่5นี่ก็เข้าไปครับเรียกว่าบริหารโครงการเลยล่ะซึ่งเวลานี้เราก็ใช้แบบผสมกันตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแต่ตอนนี้สภาก็คิดจะทำแบบชั่วคราวไปก่อนนะก็คือเปิดให้คุมงานได้มาจดมาฝึกอบรมกับสภาแล้วก็ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียน แล้วก็ทำอย่างนั้นควบคู่กันไปแต่พอเราผลิตรุ่นนี้ออกมาได้ใหม่เนี่ยซึ่งรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตได้ปีสองปีมันต้องใช้เวลาจากนี้ไปอย่างน้อย5-6 ปีมันถึงจะเกิดใช่ไหมครับเราทำเนี่ยเพื่ออีกสมัยหนึ่งข้างหน้าครับเพราะเกิดมาตอนนั้นช่วงนั้นผมคิดว่าวิวัฒนาการหรือการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยโอ้เปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นอ่ะเราทำไว้พร้อมสำหรับข้างหน้าครับครับส่วนอันต่อไปก็คือเรื่องภูมิภาคผมก็เป็นห่วงภูมิภาคมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่ส่วนกลางครับนะครับทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพมหานครหมดส่วนในภูมิภาคเวลานี้ก็เราก็มีสามนิกเยอะอยู่ในทุกภาคนะแล้วก็เราต้องการทำให้ภูมิภาคเนี่ยทุกจุดเนี่ยจะเป็นเหนือใต้ออกตกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สามารถรับข่าวสารจากสภาไปให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็มีกรรมการด้านภูมิภาคเราไม่ใช่เรียกว่าอนุกรรมการด้านภูมิภาคมีที่ปรึกษานายกสภาด้านภูมิภาคอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะกระจายความรู้แล้วก็วิธีการเพื่อให้คนในภูมิภาคเนี่ยสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วพูดง่ายอนาคตเนี่ยเรื่องของภูมิภาคโดยเฉพาะแต่ละท้องถิ่นก็มีบทบาทที่จะเป็นมือเท้าให้กับสภาใช่ครับรวมทั้งอบต.อบจ.ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีกันอยู่แล้วก็เป็นคนดูแลใช่ครับมีบทบาทสำคัญเราก็ต้องไปทำการฝึกอบรมให้เขาครับเรื่องนี้ทางอุปนายกท่านเตรียมไว้อยู่แล้วอ๋อครับท่านจะออกไปทำในเรื่องนี้แล้วของเจ้าที่ของอบต.เทศบาลเนี่ยหรืออบจ.เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาตอะไรด้วยหรือเปล่าครับก็มีความเกี่ยวข้องเพราะว่าเวลานี้งานท้องถิ่นเนี่ยก็เพราะว่าก็ขออนุญาตที่อบต.ใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นคนตรวจให้ความแล้วให้อนุญาตให้ไปสร้างแล้วจะต้องมีใบของวิชาชีพของสภาสถาปนิกด้วยไหมครับคนตรวจไม่ใช่คนออกแบบต้องมีอ๋อนั่นเขาตรวจอย่างเดียวเขาเป็นคนตรวจแต่เราต้องให้ความรู้เขาครับครับครับให้มันครบถ้วนแล้วถ้าเป็นเกิดอาคารใหญ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีนะครับให้มันได้ครบถ้วนเพราะว่าถ้าเราไม่อบรมเขาก็ตรวจไปแบบอาจจะไม่ถูกต้องครับครับผมส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องงานจรรยาบรรณและกฎหมายเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องจรรยาบรรณพอสมควรนะแล้วก็คดีก็เข้ามาในสภาเรื่องกฎหมายก็มีปัญหาเยอะครับเชื่อไหมฮะมันมีถึงขนาดคดีที่ว่าปลอมแปลงเอกสารขั้นทำใบอนุญาตปลอมใบอนุญาตสภาปลอมนะฮะทำวุฒิการศึกษาปลอมครับแล้วเราก็ต้องมีการฟ้องร้องเรื่องนี้ปัจจุบันเนี้ยผมไปดูคดีก็ค้างแล้วก็มันก็ว่าครับ เราไม่มีผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ที่เป็นนักกฎหมายที่มืออาชีพงั้นเราต้องเข้ามาจัดการเนี้ยว่าถ้าจะทำให้คดีสำเร็จเนี้ยอาจจะต้องจ้างนักกฎหมายมืออาชีพมาช่วยดูแลครับเพราะปัจจุบันนี้เรามีเจ้าหน้าที่กฎหมายในระดับสภานั่นเองนะครับก็คดีบางทีก็ไปค้างอยู่แล้วคดีไม่เดินหน้าตอนนี้ก็ต้องอาศัยอุปนายกไม่ใช่ใครกรรมการบางท่านครับให้ช่วยไปผลักที่มีคอนเนคชั่นให้ไปช่วยผลักดันเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้ากฎหมายไม่เดินหน้าจรรยาบรรณไม่ดีเราก็ไม่สามารถบริหารงานให้มันมีคุณภาพได้แล้วอย่างในกรณีนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ยุทธศาสตร์ของท่านนายกในเรื่องของการเพิ่มกลุ่มที่5ขึ้นมาเนี่ยถ้าในแง่ของกฎหมายถ้ามีคนทำผิดเยอะเนี่ยจะมีกลุ่มที่จะเข้ามาดูแลด้านนี้ไหมครับสามารถสร้างเป็นนักศึกษาจบมาในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบมีใบอนุญาตฮะถ้าสมมติท่านเรียนสาขานี้ท่านต้องได้ใบอนุญาตอยู่แล้วครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้สถาปนิกคุมงานใช่ไหมครับตามที่คุมงานเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นคดีจรรยาบรรณเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นกรรมการจรรยาบรรณมาเมื่อ10 กว่าปีแล้วเนี่ยก็เจอคดีสถาปนิกเนี่ยคุมงานแล้วไม่ไปคุมงานเนี่ยเยอะมากคือเขาเซ็นคุมงานคือหมายความว่าถ้าเขาไม่เซ็นคุมงานตึกมันสร้างไม่ได้ใช่เขาก็ต้องเซ็นคุมงานครับแต่เซ็นคุมงานเนี่ยทั้งเจ้าของอาคารก็ดีหรือผู้รับเหมาก็ดีก็ไปหาคนเซ็นพอคนเซ็นแล้วก็ไม่ได้อยู่คุมงานก็มีคดีเกิดขึ้นครับเพราะสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ
หรือเปลี่ยนแปลงแบบไปครับก็ถูกฟ้องร้องคดีมันก็เข้ามาที่สภาครับนะเรื่องนี้งั้นเราก็อยากจะให้มีสถาปนิกที่มันคุมงานจริงๆแล้วก็อยู่กับไซต์จริงๆแล้วก็มีปริมาณพอที่จะคุมงานครับถ้าว่าอาคารไหนต้องมีการคุมงานแล้วก็ต้องมีคนที่อยู่ในที่ก่อสร้างจริงๆนะครับอันที่นี้ก็ถึงทำให้ต้องเกิดการสร้างสาขาที่5ขึ้นมาโอ้พลังงานเยอะมากเลยครับพลังงานแล้วความสมดุลระหว่างบุคลากรของสภากับงานมันสมดุลไหมครับเนี่ย พูดจริงๆแล้วบุคลากรเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีพอนะฮะที่จะดำเนินงานพวกนี้เพราะว่าเราพยายามลดวิธีขั้นตอนให้มันทำงานได้รวดเร็วสะดวกขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คืองบประมาณงบประมาณหมายถึงว่างบประมาณที่จะทำได้น้อยได้น้อยหาเองได้ไหมครับหาเองเท่าที่เราหาได้ปัจจุบันนี้ก็คือแค่ค่าสอบนะครับค่าสอบแล้วก็ค่าต่อใบอนุญาตครับนะครับซึ่งมันไม่เพียงพอครับทางมหาไทยก็อุดหนุนมาแค่ปีละ3ล้านบาทโอ้น้อยมากเลยสำหรับสมาชิก 30,000 คนนะครับได้ปีละ3ล้านบาทซึ่งก็คงจะต้องไปกราบเรียนท่านขอปรับงบประมาณใหม่ให้เป็นไปตามสภาพงานที่ท่านมอบให้ตอนนี้ท่านมอบงานมาให้กับสภาเยอะนะครับผมไม่ได้เอาลิสต์มาเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็งงมากเลยครับรวมทั้งงานที่เราต้องทำเรื่องรถไฟความเร็วสูงด้วยอ๋อรถไฟความเร็วสูงจะเกี่ยวงานของสถาปนิกด้วยครับก็เราต้องเข้าไปดูแลสถาปนิกที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยครับทำสถาปนิกต่างประเทศครับที่ต้องจัดฝึกอบรมครับพิเศษนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ถูกต้องออกใบอนุญาตพิเศษให้เขานะครับแล้วจริงๆแล้วตอนนี้เขาก็อยากจะมาทำงานเมืองไทยคือเวลานี้ต่างชาติอยากมาทำงานเมืองไทยมากเพราะมันมีงานลงทุนเยอะก็ต้องรอยุทธศาสตร์ปลดล็อกเลยต้องปลดล็อกตอนนี้ที่ท่านอดีตนายกสภาท่านเดินทางไปกับท่านเลขาธิการไปเมืองจีนเนี่ยวันจันทร์นี้ก็ท่านก็จะไปคุยกับประเทศจีนเพราะว่าเขาก็อยากจะเข้ามาทำงานเข้ามาทำงานยังไงทำงานได้ก็ต้องปลดล็อกให้ได้ใช่ปลดล็อกเร็วเมื่อไหร่เข้ามาทำงานได้ครับครับแล้วผมก็อยากให้เข้ามาช่วยกันทำงานนะเพราะว่าเราจะได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเขาเพราะว่าถ้าเราทำเองเทคโนโลยีเราก็มีอยู่เท่านี้ใช่ใช่แต่ถ้ามีต่างชาติมาเราก็ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดการแลกเปลี่ยนครับผมครับต่อไปก็คือสิ่งที่สำคัญอันสุดท้ายนี่นะครับครับก็คือเรื่องภาคประชาสังคมนะครับผมก็ต้องการที่จะให้สภาสถานิกเนี่ยมีบทบาทนะช่วยเหลือทางสังคมให้มากที่สุดในทุกๆด้านแล้วก็ให้ความรู้กับสังคมให้มากที่สุดนะครับตรงนี้เพราะว่าเราทำงานให้ตายแต่ไม่มีใครรู้เนี่ยใช่ใช่ไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวต้องประชาพันธ์ตัวเองต้องประชาพันธ์ให้มากตรงจุดนี้ครับเราก็ตั้งท่านประธานนุ่มการฝ่ายภาคประชาสังคมขึ้นมาต้องสร้างการมีส่วนร่วมนะต้องสร้างมีส่วนร่วมให้เขามีส่วนร่วมกับเราเยอะๆแล้วต้องพยายามกระจายองค์ความรู้ออกไปครับนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าดีขึ้นกว่าเก่ามากพอสมควรแล้วนะครับจากสมัยที่ผมอยู่เมื่อ8ปีที่แล้วครับก็สภาก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับก็หวังว่าใน7ประเด็นที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยจะทำได้ครบถ้วนนะครับก็หมายถึงว่าในวาระที่ท่านนายกดูแลอยู่3ปีก็พยายามจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้สำเร็จให้สำเร็จครับที่อีกอันนึงคือที่อยากจะแก้ไขก็คือการแก้พรบครับนะซึ่งผมก็คิดอยู่ว่าถ้าผมเริ่มทุกอย่างเริ่มนิ่งแล้วผมก็จะต้องขับเคลื่อนการแก้พรบของผมเป็นประเด็นไหนครับประเด็นที่ ขอแก้ไขไว้11ประเด็นนะครับวันนี้ไม่ได้เอารายละเอียดมาแต่ว่าที่เน้นๆก็คือเรื่องการที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยสามารถเปิดสภาได้โดยเร็วจะเป็นโดยวิธีไหนเพราะทุกวันนี้หลังจากผมเลือกตั้งเสร็จแล้ว รับทราบว่าเป็นกรรมการสภาแล้วผมก็ต้องใช้เวลารอประมาณ6เดือนขึ้นไปถึงจะได้เข้ามาทำงานครับแกปนี่มันกว้างมากกว้างไปครับแล้วก็มีประเด็นอื่นเช่นคลายล็อกในเรื่องของการที่ผมจะดำเนินการจัดหารายได้มาเพื่อทำให้สภาเนี่ยทำงานได้แล้วก็แข็งแรงและแข็งแรงแต่ว่าเวลานี้เราถูกเขียนล็อกไว้มันค่อนข้างที่จะทำให้เราทำงานยากแต่ถ้าตีความเข้าข้างตัวเองก็พอจะทำได้ แต่ว่าอย่าให้มันชัดๆไปเลย ว่าสภาทำนู่นทำนี่ได้ทำกิจกรรมได้ทุกรูปแบบพลังงานมันเยอะขึ้นเดี๋ยวก็ประมาณยังเท่าเดิมก็เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับโอ้เป็นอุปสรรคมากท่านเลขารายงานผมวันก่อนเนี่ยวันที่เปิดสภาเนี่ยบอกว่าถ้ายังทำกิจกรรมตามที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยท่านต้องขาดทุน8ล้านบาท ท่านจะขาดทุน8ล้านบาทท่านไปหาเงินมาสนับสนุนให้ได้8ล้านบาทถึงจะทำงานได้ครบตาม
ตามที่เคยทําในปีที่ผ่านมานะก็คิดว่าคงจะต้องมาบริหารโดยการตัดลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็หารายได้เพิ่มก็ต้องเพิ่มช่องทางต้องเพิ่มช่องทางนะใช่ครับผมแล้วคิดว่าในยุคของการเทคโนโลยีที่มีบทบาทเนี่ยบทบาทความรู้ต่างๆที่ว่าเทคโนโลยีเรื่องของการก่อสร้างการออกแบบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมครับว่าจะต้องเสริมเรื่องของความรู้ให้กับสถาปนิกอ๋อนั่นเราต้องทำอยู่แล้วครับจริงๆในสมัยผมเนี่ยผมทำเรื่อง CPD ไว้นะครับหรือเรียกว่าพวต.คือการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องครับครับคือเรามุ่งเน้นให้สถาปนิกเนี่ยไม่ใช่อยู่นิ่งถ้าถามนี่อยู่ไม่นิ่งเมื่อไหร่ก็คือตายคือถามนี่นี่ต้องใฝ่หาความรู้มาเพิ่มเติมให้กับตัวเองตลอดเวลาครับโดยก็พยายามจะผลักดันให้มีการฝึกอบรมมีการมาดูงานมีการมาอ่านหนังสืออะไรต่างแต่เมื่อหลังจากผมหมดวาระไปเนี่ยไอ้ตัวนี้มันถูกโจมตีว่าไปเหมือนกับว่าไปริดรอนสิทธิครับเขาบอกว่าทำไมเขาจะต้องมาเรียนรู้อะไรกันอีกเขาเรียนจบแล้วเขาก็ทำงานได้เรื่องนี้มันเลยเกิดเป็นปัญหาว่าครับเขาก็พยายามมาร้องเรียนนะท้ายสุดสภาก็ทำเรื่องไปถึงมหาไทยจะยกเลิกกฎกระทรวงเรื่องพวต.ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยกเลิกครับแล้วมหาไทยก็บอกว่าก็ออกเป็นประกาศครับก็ออกเป็นประกาศว่าตอนนี้ยกเว้นไว้ยกเว้นไว้ไม่ต้องมีพวต.ก็ได้แต่ก่อนนี้ถ้าไม่มีพวต.ครบตามหน่วยกิจเนี่ยต่อใบอนุญาตไม่ได้นะแต่ตอนนี้คงต้องกลับมาเปิดใหม่แล้วครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้สถาปนิกไทยเนี่ยทำงานกันอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอยู่เนี่ยมันก็คงไม่เจริญก้าวหน้าแบบนี้จะเก็บแต้มก่อนต่อใบอนุญาตแบบแพทยสภาไหมครับหรือว่านี่เราเพราะอะไรกฎกระทรวงเรากำหนดไว้ต้องเก็บแต้มนะฮะอ๋อครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เก็บแต้มแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ามีคนไปร้องเรียนเมื่อ8ปีที่แล้วว่าหลังจากคือกฎกระทรวงนี่มันผ่านมาในสมัยผมผมผลักดันจนกฎกระทรวงจบแล้วแต่ว่ามีสมาชิกมาร้องเรียน รวมตัวกันมาร้องเรียนมันทำให้การต่อเนื่องของวิชาชีพมันชะงักแต่ตอนนี้เราก็พยายามผลักดันให้ทุกสมาคมนะสมาคมวิชาชีพจะเป็นสมาคมสถาปนิกสยามสมาคมภูมิสถาปัตย์อะไรต่างๆเนี่ยทำเรื่องพวต.อยู่อย่างต่อเนื่องคือเราพยายามให้เก็บแต้มแล้วผมก็เคยเขียนบทความว่าการได้แต้มพวต.เนี่ยมันง่ายนิดเดียวมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดคุณแค่มาอย่างเงี้ยผมออกรายการวันนี้ผมก็ได้พวต.แล้วใช่ใช่ใช่ไหมคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นพวต.ได้หมดครับครับครับคุณเขียนบทความคุณส่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กมาคุณก็ได้พวต.ครับแต่คนกลุ่มหนึ่งนี้เขาไม่เข้าใจเขาก็พยายามคิดว่าพวต.เป็นเรื่องยากกลายเป็นอุปสรรคไว้เป็นอุปสรรคแต่ว่าต่อไปคงจะต้องเพิ่มในส่วนนี้ครับหมายกำลังคุยสะดวกเลยครับท่านผู้ชมฟังดูแล้วสภาสถาปนิกไทยเนี่ยยังมีภาระงานอีกเยอะคิดว่าตอนเดียวคงไม่พอคงจะมีโอกาสได้เรียนเชิญท่านนายกสมาคมเนี่ยมาเล่าเรื่องราวเพราะว่าสถาปนิกไทยเนี่ยถ้าแข็งแรงนะครับความเป็นอยู่บ้านเรือนของท่านพี่น้องหรือตึกรามบ้านช่องที่พัฒนาไปตามยุคสมัยเนี่ยก็จะไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลเรือเอกธนิตกิตติอัมพลมากครับครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ